ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงเสนอเรามารวมกันเคียงกันมองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาทีหลังไปด้วยกันไม่มีเหงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์จะมีกันไปเที่ยวทะเลและขึ้นเขาลูกใหญ่ไม่ว่าที่ไหนจะไปด้วยกันแก้วครับตัวได้ยังนี่ครับเออทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้พบกับน้ำผึ้งแล้วก็น้องแพ้วนะคะในรายการเทเลไมท์ Thailand World ค่ะตอนนี้นะคะน้ำผึ้งกับแพ้วนะคะก็มาอยู่กันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเพื่อเดินทางไปที่หัวหินครับค่ะแล้วก็ซึ่งเป็นขบวนเรียกว่าขบวน43รถด่วนพิเศษใช่ไหมครับที่ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยไปที่สุราษฎร์ธานีครับเราก็แบบต้องตื่นกันแต่เช้าแต่เช้าเลยเพราะว่าขบวนที่เราไปเนี่ยคือตอน 7:30 นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนะรถไฟนี่เป๊ะมากใช่ครับหมดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะการที่เราจะเดินทางไปที่ทางสายใต้เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะต้องจองรถไปเนี่ยกันแต่เนิ่นๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะรถไฟมักจะเต็มค่ะใช่ครับผมโดยวิธีง่ายๆนั่นก็คือเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน D Ticket หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับพอจองตั๋วออกมาปุ๊บนี่สะดวกสบายมากเลยแล้วเรามาถึงที่นี่แล้วก็มารออยู่ที่จุดที่พักของทางผู้โดยสารนะคะใช่ครับจนกระทั่งเราได้ยินเสียงเขาประกาศแล้วเราถึงค่อยแบบเดินขึ้นไปเมื่อกี้นี้ได้ยินอีกแล้วไปครับระบบดีทิกเก็ตนะครับหรือว่าไม่งั้นก็เข้าที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะเราเดินทางด้วยรถไฟทางไกลสายใต้กันบ้างนะคะซึ่งถ้าเป็นรถไฟทางไกลสายใต้ขาออกเราจะขึ้นมาที่ชานชาลาหมายเลข7และ8ส่วนขาเข้านะคะก็จะขึ้นที่ชานชาลาหมายเลข11และ12ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะไปลงหัวหินเยอะหรือว่าประจวบเยอะเท่านั้นนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดสำคัญอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นคนก็จะไปลงที่สุราษฎร์เยอะเหมือนกันครับเราแบบเราเดินทางไปเนี่ยนะใช้เวลากี่ชั่วโมงถ้ากรุงเทพหัวหินเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นครับ3ชั่วโมงอุ๊ยใกล้กว่าเมื่อคราวที่เราไปอีกเนาะเดินทางก่อน 7:30 นครับก็ไปถึงก็ประมาณ 10:30 นใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับเยี่ยมเลยเราก็ได้เที่ยวเยอะสถานีต่อไปสถานีหัวหินนะครับท่านผู้โดยสารนะครับท่านจะลงหัวหินนะครับโปรดดูสิ่งของสัมภาระของท่านนะครับนำลงให้ครบถ้วนนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟแห่งใหม่ของหัวหินค่ะใช่แล้วครับนี่ตอนที่เราลงมานะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นบนนี่บรรยากาศนี่เหมือนกับว่าเราอยู่สถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับมันแบบเขาเรียกว่ามันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวเลยนะเนี่ยคลาสสิกนะครับแล้วก็มันก็กลมกลืนกับบรรยากาศเรียกว่าเลยนะของเดิมเพราะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นสีโทนสีคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าทันสมัยกว่าแล้วก็ฉายไรกว่าเดิมด้วยครับผมแต่ที่นี่ก็ถือว่าเพิ่งเปิดใช้ไม่นานใช่ไหมครับพี่น้ำผึ้งครับใช่จ้ะเพิ่งเปิดมาเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นก็คือวันที่11ธันวาคม
2566นี่เองใช่แล้วค่ะครับผมเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะไปชมแล้วไปทำความรู้จักกับสถานีรถไฟแห่งใหม่หัวหินกันเลยดีกว่าอืมครับสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่เป็นอาคาร3ชั้นขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมีชั้นใต้ดินที่ออกแบบให้สอดรับกับสถานีหัวหินเดิมที่สำคัญนะคะเป็นสถานียกระดับที่มีทางเดินใต้สถานีแห่งแรกในประเทศไทยที่ยังคงเอกลักษณ์สถานีเดิมตามสถาปัตยกรรมวิกตอเรียคำนึงถึงความสวยงามและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ไว้อยู่ค่ะซึ่งตอนนี้นะครับมีการเดินรถไปกลับจำนวน28ขบวนเป็นการเดินรถแบบทางคู่ทำให้เส้นทางกรุงเทพหัวหินเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นทั้งสะดวกปลอดภัยแล้วก็ลดเวลาในการเดินทางอีกด้วยครับร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนายสถานีรถไฟหัวหินนะครับพี่พรชัยหนูสิทธิ์สวัสดีครับโอ้ยนี่ไปซะแล้วค่ะครับสมองกลับไปแล้วนะคะพี่พรชัยตัวจริงอยู่ทางด้านนี้ค่ะพี่พรชัยสวัสดีครับปล่อยคนเดียวไม่ได้เลยนะเพี้ยนแล้วครับเพี้ยนแล้วตอนนี้เนี่ยนะพี่ก็เลยพาพี่พรชัยมาเพื่อที่จะพาเราเนี่ยไปชมสถานีรถไฟแห่งใหม่ของหัวหินเนี่ยแหละเพราะว่าเราอยากจะรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายใช่เป็นสถานีรถไฟแห่งใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงยังไม่เคยมาที่นี่นะครับรวมถึงเราสองคนด้วยนะครับว่าที่เนี่ยมีจุดให้บริการยังไงบ้างมีขั้นตอนการให้บริการยังไงบ้างสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารหรือญาติที่มาส่งนะครับก็จะมีเราเริ่มตั้งแต่มีลานจอดรถให้เลยครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วเนี่ยครับมีผู้พิการเรามีวีลแชร์ครับสิ่งที่เพิ่มในปัจจุบันนี้ก็คือมีห้องให้นมบุตรห้องละหมาดห้องผสมครับผมแล้วจะมีบันไดเลื่อนครับบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์ครับผมต้องขออนุญาตแล้วก็ขอโทษญาติของผู้โดยสารที่มาส่งนะครับเราจะพยายามจะไม่ให้ขึ้นไปส่งบนทางชลาจะต้องผ่านบันไดเลื่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคคือเรามีเจ้าหน้าที่ให้การบริการดูดญาติอยู่แล้วครับจะขึ้นไปส่งนำพาไปส่งถึงประตูขบวนรถเลยครับญาติไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงใครมีตั๋วครับถึงสามารถขึ้นไปถึงข้างบนได้ใช่ครับด้วยความที่สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่เป็นระบบปิดนะครับผู้โดยสารที่มีตั๋วแล้วขอให้รอที่จุดพักคอยด้านล่างก่อน20นาทีจะขึ้นไปบนชันชลาได้ก็ต่อเมื่อขบวนรถไฟเข้าจอดแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับชันชลาที่1จะเป็นเส้นทางลงใต้ส่วนใครจะเข้ากรุงเทพก็ขึ้นไปรอที่ชันชลาที่2ครับที่สำคัญระหว่างรอรถไฟที่ชันชลาด้านบนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยไม่ควรยืนล้ำเส้นสีเหลืองนะครับมาสถานีรถไฟหัวหินใหม่เนี่ยนะคะก็นึกถึงสถานีรถไฟหัวหินเดิมคิดถึงก็ไปหาหน่อยไหมครับดีค่ะพี่นำเลยค่ะครับผมยินดีครับกลับเชิญครับถึงสถานีรถไฟหลังเดิมจะปิดบริการลงแต่ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่มีความคลาสสิกและสวยมากอีกแห่งของไทยค่ะด้วยรูปแบบการสร้างที่ได้อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียที่นิยมมากในอังกฤษตัวอาคารนะคะเป็นไม้ชั้นเดียวทาสีขาวครีมตัดกับแดงหลังคาทรงปัญญามุกกลางเป็นแบบจั่วตัดและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าวดังนั้นนะคะความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์จึงคัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพ.ศ. 2525ค่ะอีกหนึ่งแหล่
แลนด์มาร์คสำคัญนะที่อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟหัวหินเดิมซึ่งใครมาแล้วก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปนั่นก็คือพระพราพระมงกุฎเกล้าครับซึ่งพระพรานี้นะครับไม่ได้เป็นอาคารของสถานีหัวหินนะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานีหัวหินเท่านั้นครับค่ะอยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะคะพระพราพระมงกุฎเกล้าเดิมทีเป็นอาคารสถานีรถไฟหลวงสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมครับเรียกว่าพระพราสนามจันทร์จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตกรมรถไฟได้ทำการรื้อและเก็บรักษาเอาไว้จนกระทั่งในปี2511การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำพระพรามาประกอบใหม่และย้ายมาไว้ที่สถานีหัวหินเพื่อใช้เป็นพระพราที่ประทับในการเสด็จทางรถไฟของพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อมีการแปลพระราชฐานที่วังไกลกังวลครับพี่พรชัยครับอย่างสถานีรถไฟหัวหินเดิมเนี่ยนะครับทางการรถไฟเนี่ยจะดูแลหรือว่าอนุรักษ์ยังไงต่อครับครับมีแผนเข้ามาซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ในโอกาสต่อไปครับผมอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนกับทางกรมศิลปากรแล้วยังคะครับเรียบร้อยแล้วขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วครับโอ้เพื่อเมื่อปรับปรุงแล้วเนี่ยครับนักท่องเที่ยวจะได้หายคิดถึงครับอันนี้อยากจะทราบนะคะว่าเส้นทางรถไฟเดิมเนี่ยหาที่เราเห็นอยู่เนี่ยรางมันยังใช้อยู่ไหมคะเนี่ยยังใช้อยู่ครับเรียกว่ารางประธานทางขึ้นและทางล่องครับเป็นทางคู่เช่นกันครับเมื่อมีเหตุจำเป็นหรือขบวนรถอาจจะขึ้นในทางใหม่ไม่ได้ครับก็อาจจะต้องมาใช้ในทางประธานเดิมครับอ๋อค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางพี่พรชัยมากๆเลยนะคะครับที่แบบพาพวกเรานะคะนำชมสถานที่ค่ะครับครับด้วยความยินดีครับคุณนิ่มครับมีโอกาสหน้าครับเรียนเชิญครับผมร่วมเดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแฮวนะคะแฮวจ๋านี่พี่แจงซึ่งเป็นเจ้าของ Number 9 House หัวหินจ้ะที่นี่ถือว่ามีอะไรที่ครบเหมือนกันนะครับเพราะนอกจากจะเป็นที่พักแล้วเนี่ยผมเห็นมีคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยใช่ค่ะแต่อยากรู้ว่าที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทำไมพี่แจงถึงตั้งชื่อว่า Number 9 House นะครับเกิดขึ้นจากความรักบ้านเราชื่อ Number 9 House ก็คือบ้านเลขที่9ก็คือแรงบันดาลใจก็คือเกิดจากความรักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรงนี้เราใช้ Beloved Cafe and Bistro Beloved ก็คืออันเป็นที่รักครับค่ะก็คือแบบ Beloved King อ่ะพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของเราเอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยนะพี่แจงจะแนะนำอะไรกับพวกเราก่อนเพื่อนคะอยากให้ทานข้าวก่อนเลยอยากให้ทานข้าวก่อนเลยอยากให้ทานข้าวก่อนเลยคุณน้องคุณน้องต้องหิวมาแน่ๆเลยแล้วเราก็จะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์คือจากสับปะรดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะได้ลองชิมและที่สำคัญเมนูพระกายหารทรงโปรดในหลวงรัชกาลที่9เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในวิถีคนเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องมีสตอรี่เกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยสิครับค่ะก็อย่างที่เล่าค่ะว่าเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่ในหลวงเคยรถตกหล่มมันเป็นสิ่งที่พี่ต้องรู้สึกว่ามรดกทางปัญญาที่ในหลวงพระราชทานไว้ให้คนไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นคนเมืองเราก็แค่ฟังเราก็แค่รู้ไม่ได้สนใจแค่ทราบซึ้งว่าพระองค์ท่านคิดไว้แต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวแก่ๆก่อนนะตอนนี้เราเป็นคนเมืองอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของชาวไร่ชาวสวนไม่ใช่เรื่องของคนเมืองอย่างเราทำไม่ได้
ซึ่งอันนั้นคือเราไม่รู้จริงเพราะเราไม่รู้จริงไงคะคุณน้ำผึ้งแต่พอเราสนใจขึ้นมาเราไปเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องของเกษตรกรเท่านั้นคนเมืองอย่างเราก็ทำได้คนที่เขาเข้าใจก่อนเรามันถึงได้มีคำว่าเกษตรกรคอนโดอยู่คอนโดก็ทำได้ศาสตร์พระราชามันก็เลยอยากให้คนเมืองเขาได้รู้ว่าในวิถีคนเมืองก็ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ก็เลยขยายความคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ในวิถีคนเมืองเป็นแบบนี้นี่เป็นต้นแบบให้คนเมืองมาดูมาอยู่มาทดลองทำแล้วนำกลับไปใช้ค่ะระหว่างที่พี่แจงพาเราเดินชมโครงการนะครับผมรู้สึกว่ายิ่งฟังก็ยิ่งสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆเพราะว่าภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในวิถีคนเมืองหรือว่า Beloved King Learning Center ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้มีเรื่องราวคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์พระราชทานไว้ให้กับพวกเราแถมที่นี่นะครับยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำซึ่งผมกับพี่น้ำผึ้งเนี่ยก็ได้ร่วมกันเพาะกล้าปลูกผักอีกด้วยครับเสียดายเนาะเรามาเที่ยวหัวหินเพียงแค่2วันกับ1คืนเท่านั้นเพราะว่าเรามีเวลาเพียงแค่นี้แต่ยังไงก็ตามนะพี่มองดูว่าหัวหินกับกรุงเทพเนี่ยมันไม่ไกลกันเลยอ้อจริงๆแล้วเราขับรถมาปุ๊บเดียวเนี่ยนะก็ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงไม่เกินตอนเรานั้นนะนอกจากว่าคนขับช้ามากๆเลยหรือว่าที่เกียรติขับรถก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะเขาจัดขบวนรถพิเศษทุกเสาร์อาทิตย์คือมีโปรแกรมไว้พร้อมแล้วก็เราอะนะสามารถไปซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยก็มันจะเป็นแพ็กเกจเลยแต่เรามาเนี่ยเราไม่ได้เป็นขบวนพิเศษเราอยากมาเที่ยวกันเองใช่แต่เรานั่งรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาเพราะว่าเราอยากจะมาลงสถานีรถไฟแห่งใหม่ของหัวหินค่ะใช่แล้วครับผมโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสอบถามตารางการเดินรถได้ที่โทร1690นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของการรถไฟนะครับได้ที่เพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องลาคุณผู้ชมนะเพราะเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เมอร์สัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนและใครเป็นผู้พาคุณผู้ชมเที่ยวติดตามกันนะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายขอขอบคุณ Number 9 House หัวหินโทร092463-0999 08-1447-4448